เนยนี่แกเป็นไรอ่ะหรือว่าแกท้องนี่เนยแกบอกพี่มาเลยนะว่ามันเป็นใครพี่จะไปลากคอมันมารับผิดชอบพี่ฉันอายอ่ะพี่อย่าถามฉันเลยนะอายงั้นเหรอที่ตอนทำเนี่ยทำไมไม่อายฮะนี่เนยถ้าแกไม่บอกพี่เนี่ยพี่ช่วยแกไงฉันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอย่าถามฉันเลยนะฉันขอร้องละโถ่จ๊ะเอ๋ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงพี่ไหมจ๊ะพี่ฉันท้องนี่เนยแน่ใจเหรอว่าท้องอ่ะเนยไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมพี่คือพี่ยังไม่พร้อมอ่ะพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่าไม่พร้อมได้ยังไงตอนทำพี่ไม่เห็นกลัวแบบนี้เลยค่ะพี่รู้ไหมว่าแต่ละวันฉันต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะฉันต้องเจออะไรบ้างพี่เอาเฮดทำไมซื้อของเล่นมาเยอะจังเพื่อนแกท้องเหรอแล้วเมื่อไหร่แกจะมีบ้างล่ะพี่นี่มันไม่ใช่ของใครหรอกคือว่าผมทำเนยเขาท้องอะผมก็เลยซื้อมาเตรียมไว้พรุ่งนี้ผมว่าจะเอาไปให้เขาอะอะไรนะจะทำเนยท้องกันเหรอนี่แกคิดจะเอามันจริงๆหรอพี่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็คงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะผมเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับกล้าทำกล้ารับงั้นเหรอนี่แกอยากแต่งงานกับมันเหรอใช่ครับผมว่าจะมาปรึกษาพี่เรื่องนี้อยู่พอดีเลยแต่ต้องเร่งหน่อยนะพี่เพราะถ้าท้องโตก่อนแต่งขึ้นมาผมอายเขาแย่เลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันรับไม่ได้หรอกนะที่ต้องมีน้องสะใภ้จนๆแบบนั้นอะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งนู้นแล้วกันมาหาใครเหรอครับฉันมาหาคนชื่อเนยอ่ะอ๋อพอดีวันนี้เนยไม่อยู่นะครับแล้วคุณเป็นอะไรกับเนยอ่ะผมเป็นพี่ชายเขาครับเราเหลือกันอยู่แค่2คนพี่น้องงั้นฉันขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาเคลียร์เรื่องน้องสาวของคุณกับน้องชายของฉันที่แท้ก็น้องชายของคุณนี่เองเหรอสารเลวกล้าทำร้ายน้องสาวผมนี่แล้วคุณจะโวยวายอะไรฉันก็มานี่แล้วไงมาจัดการเรื่องพวกนี้นี่คุณคิดจะดูถูกน้องสาวผมงั้นเหรอนี่ฉันมาคุยดีๆคุณไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าคุณอยากให้น้องสาวคุณท้องไม่มีพ่อเป็นขี้ปากชาวบ้านชาวช่องอ่ะนี่คุณคิดว่าคุณมีเงิน แล้วจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอใช่เงินไงเงินเท่านั้นที่น็อก everything เงินเท่านั้นที่จัดการทุกอย่างได้หรือว่าคุณอยากขึ้นลงขึ้นศาลฉันน่ะมีเงินมีเวลาแต่คุณน่ะมีเงินมีเวลาเล่นกับฉันไหมล่ะเล่นอย่างนะถ้าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาคนที่อับอายอ่ะคือน้องสาวคุณผมไม่กลัวอับอายและผมนี่แหละจะทำให้คนอื่นรู้ว่าน้องชายคุณน่ะมันเลวแค่ไหนกล้าทำไม่กล้าหลับคอยดูสิถ้าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเนี่ยจะมีผู้หญิงคนไหนกล้าเอามันไหมนี่คุณเนี่ยจนแล้วไม่เจียมอีกนะฉันว่าคุณควรเอาเงินพวกเนี้ยไปซะแล้วก็ไปอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้คุณเก็บเงินคุณไว้แล้วไปจ้างทนายซะก็ได้ฉันจะรอดูความปวดดีของคุณว่าจะไปได้สักกี่นางผมจะบอกอะไรให้นะความถูกต้องเนี่ยมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรอกนะและผมก็เชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยยังมีความยุติธรรมอยู่น้องชายของคุณเตรียมติดคุกหัวโตได้เลยกลับไปได้แล้วไปสิไปไปก็ได้เว้ยพวกปาดเพื่อนพี่จูนเมื่อกี้รถใครมาหรออ๋อรถเพื่อนพี่อ่ะพอดีว่าเขาแวะมาเยี่ยมอ่ะเนยต่อไปนี้เนี่ยน้องต้องบำรุงตัวเองมากๆนะซื้อนมซื้อผลไม้กินเยอะๆพี่นี่ถึงน้องไม่อยากกินเนี่ยแต่หลานพี่ต้องกินนะพี่แล้วที่บ้านเนยเขาว่าไงบ้างอ่ะก็ดีอ่ะแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันว่าแต่งวันไหนว่าแต่งที่ไหนพี่เราก็มาคุยให้แล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแล้วหรอมั้งเนยเนยนี่แกเป็นใครอ่ะมาเรียกน้องสาวฉันทำไมสวัสดีครับพี่ผมเฮดครับเป็นน้องชายพี่เฟิร์สที่มาคุยกับพี่เมื่อวานนี้ครับนี่มึงเองเหรอยังมีหน้ามาหาน้องสาวกูอีกเหรอจะตามราน้องสาวกูไปถึงไหนฮะพี่พูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจคือวันนี้ผมตั้งใจมาหาเนยเลยนะครับคนรวยนี่ตอแหลเนาะพี่อีกอย่างน้องอีกอย่างนี่มึงคิดเหรอว่ากูจะให้มึงแต่งกับน้องสาวกูพี่ใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้ผมขอเจอเนยก่อนได้ไหมครับไม่ได้คนใจดำอย่างมึงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปพูดให้น้องสาวกูช้ำใจอีกเนยมึงหุบปากนะยังไงซะก็ไม่ให้มึงเจอน้องสาวกูถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอเนยยังไงผมก็จะไม่กลับเมื่อวานพี่สาวมาจ้างให้เลิกกันส่วนวันนี้น้องชายจะมาไม้ไหนฮะพี่ครับพี่รอผมก่อนนะครับผมเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับผมจะพิสูจน์ให้พี่ได้ดูและจะทำให้เนยได้เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เป็นสุภาพบุรุษพอได้ฉันจะคอยดูว่าแกเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากแค่ไหนเฮดนี่แกทำบ้านอะไรของแกจะไปไหนฮะพี่ทำอะไรไว้อะพี่ก็รู้อยู่แก่ใจพี่ไม่ต้องมาถามผมหรอกแต่ที่จะทำไปทุกอย่างอะก็เพื่อแกนะทำเพื่อผมงั้นเหรอ ถ้าพี่ทำเพื่อผมอ่ะพี่ก็ต้องสอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ใช่มาทำแบบนี้ที่ฉันทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อแกแต่ทำไมฉันถึงดูไร้สายตาแกมากเลยฮะนี่พี่เรื่องบางเรื่องอ่ะพี่ก็ต้องให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองรับผิดชอบด้วยตัวเองถ้าพี่มาช่วยผมในทางที่ผิดแบบเนี้ยมันยิ่งเป็นการทำร้ายผมนะพี่แล้วแกเลือกไปอยู่บ้านจนๆแบบนั้นหรอฮะแกอยู่ได้เหรอถ้าพี่ยังมีความคิดแบบนี้อยู่เขาก็จะยิ่งขยะแขยงผมนี่ผมจะเป็นพ่อคนแล้วนะพี่ผมจะปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ส่วนพี่ก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ซะบ้างจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับหลานอีกเฮดกรรมการเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมโอ้ยแค่นี้สบายมากเป็นไงบ้างไอ้น้องเขยเหนื่อยไหมสบายมากครับพี่สู้ๆนะ